พุธนะครับผู้ที่เกิดในวันพุธนะครับดวงด้านการงานค่อนข้างโดดเด่นนะครับโดยเฉพาะงานฟรีแลนซ์งานรับจ้างต่างๆหรือว่างานที่ต้องเดินทางออกไปติดต่อสื่อสารด้านนอกจะประสบความสำเร็จค่อนข้างดีมีความแอคทีฟความกระตือรือร้นในการทำงานค่อนข้างสูงแล้วก็จะประสบความสำเร็จด้วยนะครับคนทำงานในองค์กรครับงานก็จะเข้ามาเยอะนิดหนึ่งนะครับก็ต้องค่อยๆทำกันไปทีละเปราะบางท่านอาจจะทำงานเกินเวลาก็ได้นะครับงานจะล้นมือนิดหนึ่งนะครับเรื่องของการเงินมีโชคดีๆนะครับคนวันพุธมีการหมุนเวียนการเงินที่คล่องตัวได้โชคได้ลาภจากคนรู้จักคนมักคุ้นกันคนในครอบครัวหรือว่าคนรักก็ได้นะครับการติดต่อสื่อสารอะไรต่างๆเนี่ยอาจจะนำมาซึ่งโชคลาภดีๆก็ได้นะครับเช่นติดต่อซื้อขายกันนะครับไปตามเก็บเงินกันนะฮะไปแนะนำกันเรื่องงานพวกนี้นะครับก็จะได้รายได้ดีๆมีโชคดีๆด้านการเงินด้วยนะครับเรื่องของความรักคนที่ยังโสดอยู่นะครับค่อนข้างโดดเด่นมีเสน่ห์แล้วก็เป็นที่สนใจของคนรอบตัวคนรอบข้างด้วยส่วนคนที่มีคนรักอยู่แล้วนะครับมันหมายถึงความเชื่อมั่นนะครับในตัวเองของคู่รักของเราเนี่ยค่อนข้างสูงพูดกันตักเตือนกันหรือว่าทักท้วงอะไรกันแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยฟังเท่าไหร่นะครับความคิดความอ่านยังแตกต่างกันอยู่นะครับในบางจุดนะฮะ